อีกฝากหนึ่งนะฮะอีกฝากหนึ่งคือพักพลังประชาริัตเขาก็เหมือนกับฟอร์มทีมรัฐบาลเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเข้าใจว่ายังไม่จบเนี่ยนะฮะคุณสนธิระสนธิจิรวงศ์นะ,ะเลนขนาธิการพักนะฮะเมื่อวานนี้ก็บอกเผยความคืบหน้าการเป็นการนาการจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าทุกอย่างก็เดินหน้าไปพอสมควรแล้วแล้วก็มั่นใจว่าจะเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่นานนะแล้วก็มีการหาดอกับพักการเมืองต่างๆเนี่ยแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยนะฮะใ,ในส่วนของการท้าทามพักภูมิใจไทยเนี่ยนะก็ บอกว่าพักร่วมรัฐบาลที่ที่จะมาร่วมเนี่ยนะจะต้องชูสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเท่านั้นอันนี้คือเงื่อนเงื่อนไขสำคัญของพรรคเขาที่เขาตั้งไว้ถ้าเกิดใครจะมาอยู่ภายใต้ร่มของพลังประชารัฐเนี่ยต้องบิ๊กตู่เท่านั้นโอลี่บิ๊กตู่โอลี่นะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับแต่เขาบอกว่าในการฟอร์มทีมของพลังประชารัฐเนี่ยเขาไปจัดตั้งกันที่ค่ายทหารหรือไงนะคุณเก่งก็เมื่อวานก็มีมีหลายคนออกมาปฏิเสธแล้วนะเมื่อวานบิ๊กป้อมก็ยืนยันว่าไม่มีนะ คือถ้าเกิดเขาสร้างจริงเขาก็ไม่บอกหรอกหรือว่าไงพี่กบอเขาบอกว่าไปจัดตั้งกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดครับตั้งอยู่ภายในกรมฐานาที่หมาเลเรัรษาพระองค์หรือว่ารอหนึ่งรอที่เราทราบกันตรงวิภาวดีเนี่ยนะแต่ว่าพลเอกประวิตย์ก็ออกมาติเสธว่าไม่ใช่ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตั้งนานแล้วเนี่ย มีการถามว่าชนคุณอนุทินเข้าไปพูดในมูลที่ปาเรอยต่อข้าราหรือเปล่าบิ๊กป้อมบอกว่าไม่ไม,ไมีโัเอ้ยเมื่อก,กี้ก็มีคนถามไปแล้วบอกก็ไม่มีไงจะาตายลุงป้อมเขานะเออนี่ฮะพักการเมืองที่ถูกพาดพิงบางพักก็ปฏิเสธนะเห็นบางพกชาที่ปัดก็บอกไม่ได้ไปมีใครยอมรับหรอยอมรับว่ายังไงตายตั้งรัฐบาลในค่ายทหารมันดูเรี่ยเออนี่ฮะ,ะ,ะ,ะคุณวิศนุเครืองามครับก็พูดถึงกรณีการจัดตั้งรัฐบาลของสองแกนนำนะของพัก สองขั้วเนี่ยนะก็บอกว่าต็มันก็อยู่ที่อยู่ที่การรวมเสียงการรวมเสียงนะแล้วก็อยู่ที่ฝีมือของแต่ละพักใครรวมเสียงได้มากที่สุดก็ชนะไปนะฮะแล้วก็อยู่ที่การเสนอชื่อ,อนายกในที่ประชุมรัฐสภาด้วยนี่ฮะนี่ครับอยู่ที่ฝีมือกับการรวมเสียงน,นี่ฮะ